สวัสดีครับมาเซอร์สวัสดีครับเชอรี่สวัสดีนะครับเด็กๆที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับลองไปหาข้อมูลโควิดในทีมมาสักวันนี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่แล้วก็พิมพ์ไว้ในช่องแชทนะครับเด็กๆนะครับไปตามเพื่อนมาหน่อยนะลูกมาสเตอร์ว่าเพื่อนน่าจะเข้าลิงก์ผิดนะบอกว่าตอนนี้สมาชิกเข้ามาเพียงแค่8คนเองนะครับเพื่อนการไม่เสียเวลาถ้าเดี๋ยวมาสเตอร์เริ่มไปชื่อเลยแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะครับเขาลดมาหรือยังลูกใครไม่ถามแสดงว่าไม่มานะครับใครไม่ถามแสดงว่าไม่มานะโอเคเขาลดไม่มามาครับมาออมสินเดี๋ยวอีกชีวิตมาไม่เหรอชีวิตมาสเตอร์ไม่ดูนะมาสเตอร์ไม่ดูหน้าจอมาสเตอร์ดูรายชื่อนะครับใครไม่ขาดใครไม่มาได้ซุยสตาร์ไพคิมใครไม่ขานแสดงไม่มานะครับคิมพุทเบคอนอากิระมันที่หัวมานะครับมาค่ะไม่เห็นฐานฉันน่ามาเนาะอันดามาค่ะชมพู่พุทธสิริกรมาค่ะข้าวปั้นมาค่ะคงจริงเจ๊เจ๊โอบามามาครับลินครับมาค่ะโอเคนะครับสรุปไม่มีใครอัปเดตข้อมูลเรื่องโควิด-19เลยใช่ไหมครับม.1/1ฮัลโหลไม่มี
ใครใช่ไหมครับใครที่ไม่ได้ขานชื่อมาสเตอร์ไม่ได้มีชื่อให้นะครับใครมาไม่ขานก็ต้องแจ้งด้วยนะครับอะไรเด็กนะครับจริงๆเราต้องเจอกันประจันเนาะนะครับแต่ว่ามีการแลกคาบนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นในเรื่องของผมยังไม่ได้ขานชื่อครับมาสเตอร์อภัยใช่ไหมพุทชัยมาแล้วครับอิมมาแล้วค่ะภัยอิมพุทชัยโอเครอนี่นะเมื่อกี้มาสเตอร์บอกให้อัปเดตอะไรหรอคะโควิดข่าวเรื่องโควิดนาทีลูกไม่มีใครอัปเดตเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาสเตอร์ก็ไม่บอกแล้วพวกเราต้องหาเองพวกเราต้องหาค้นหาข้อมูลด้วยนะครับว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่ทำไมเราถึงต้องอัปเดตข้อมูลครับเพราะว่าเราต้องติดตามข่าวสารตลอดด้วยนะลูกนะครับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมีโควิดเท่าไหร่ยังรุนแรงเหมือนเดิมไหมนะครับเราต้องดูด้วยว่าคนแถวบ้านเรามีใครติดโควิดไหมเราได้ไปเล่นบ้านเขาหรือเปล่าต้องการต้องกักตัวไหมอันนี้เราก็ต้องติดตามด้วยนะครับแต่ครั้งนี้ภาพนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสารเสพติดนะครับพูดถึงเรื่องสารเสพติดไผ่ได้ถึงอะไรลูกไผ่ได้ถึงอะไรครับถ้าพูดถึงเรื่องของสารเสพติดสารเสพติดใช่ลูกนึกถึงอะไรฮะยาบ้าครับยาบ้านะครับยาไอยาบ้ายาไอแพนด้านึกถึงอะไรลูกแพนด้าอยาไอค่ะยาไอแล้วไม่นึกถึงแต่ยาไออ่ะก็เลยนั่นหรอกอันดานึกถึงอะไรครับถ้าพูดถึงเรื่องของสารเสพติดค่ะนึกถึงนึกถึงอะไรครับยาบ้าค่ะยาบ้านะครับเด็กๆคราวนี้เรามาทำความว่าใจของคำว่าสารเสพติดกันนะครับชื่อก็บอกเลยว่าสารเสพติดนะเพราะนั้นก็เป็นสารหรือสิ่งสารที่เราเสพเข้าสู่ร่างกายนะครับจะส่งผลทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดความผิดปกตินะครับผิดปกติอย่างไรบ้างไม่มีสติควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับอารมณ์ร้อนนะครับและมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะครับทำให้เราขาดสตินะครับเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับมีทักษะที่ดีในการมีทักษะที่ดีในการชักชวนให้ผู้อื่นติดสารเสพติดเนี่ยนะครับลดละเลิกนะครับมันจะทำให้เรานะครับเป็นคนที่นะครับมีศักยภาพได้ฟังไหมนะครับเขาถามว่าสารเสพติดคืออะไรนะครับสารเสพติดก็คือสิ่งที่เสพเข้าสู่ร่างกายแล้วมันเกิดเอฟเฟกต์กับร่างกายครับพวกเรามาเชื่อที่ว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นสารเสพติดใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นสารเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับนะบ้านใครเคยแอบดื่มแอลกอฮอล์บ้างมีไหมผมครับผมเคยอยากลองกินอยากลองนะมีใครมาเซอร์ที่ว่าหลายๆคนเนี่ยหลายๆครอบครัวหลายๆบ้านเนี่ยแน่นอนแอลกอฮอล์ต้องมีในช่วงของเทศกาลปีใหม่เลี้ยงสังสรรค์วันเกิดนะครับทุกคนไม่เคยรู้จักแอลกอฮอล์ดีแล้วคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เขาจะมีอาการยังไงดีเคยเห็นไหมหรอกเคยเห็นไหมคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ควบคุมสติไม่ได้ควบคุมสติไม่ได้คือเอาง่ายคือเมานะครับเมาแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วมันทำให้เราขาดสตินะครับพวกเราเนี่ยเคยเห็นนะเมาแล้วไม่ขับนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตามเทศกาลเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับจะเป็นส่วนใหญ่นะจึงต้องมีการรณรงค์เรื่องของเมาไม่ขับแต่มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรามีคือเรื่องของสารเสพติดนะครับนอกจากสิ่งต่างที่เราพูดถึงแล้วนะครับเราต้องไปทำความเข้าใจอีกนะครับสารเสพติดนะลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันสารเสพติดนะครับสารเสพติดนะครับก็คือสารหรือว่ายาเนี่ยที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์นะครับเมื่อเราเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่ว่าด้วยวิธีการใดนะครับวิธีการใดที่หมายความว่าดมสูบฉีดนะครับจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ต่อร่างกายนะอย่างเช่นสารเสพติดเมื่อเราเสพเข้าไปแล้วมันจะทำให้เรามีความต้องการเพิ่มมากขึ้นนะความต้องการในที่นี้หมายความต้องการเสพเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันได้ตรงตามที่เราต้องการอย่างเช่นบางคนเสพยาเสพติดเพื่อให้มีแรงทำงานบางคนเสพยาเสพติดเพื่อให้กระตุ้นประสาทตัวเอง
นะแต่เมื่อใดแล้วเราขาดยาชนิดนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามีอาการปฏิกิริยาตอบกลับนะครับหรือว่าเอฟเฟกต์นะมันจะทำให้ร่างกายเราทรุดโทรมลงทำให้เราเกิดอาการหลอนทำให้เกิดเราเกิดอาการต่างๆมันจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาโดยเฉพาะเรื่องของอาชญากรรมเด็กๆทุกคนน่าจะเคยได้ยินข่าวนะเวลามีคนบ้าคนเมายาเสพติดปีนเสาไฟใช่ไหมฮะฆ่าบุปการีนะครับลักขโมยสิ่งของนี่คือปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจากการเสพสารเสพติดนะเพราะตอนต้นเราพูดแล้วว่าการดื่มเสพสารเสพติดเข้าไปมันจะทำให้เราไม่มีสติเราก็ควบคุมตัวเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสารเสพติดก็คือสิ่งที่เราเสพเข้าไปไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ทำให้เรามีความต้องการในการเสพเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะส่งผลต่อร่างกายนะครับทำให้ร่างกายทรุดโทรมลงนรกวันนี้เราต้องมาทำความรู้จักนะครับในเรื่องของประเภทของสารเสพติดทั่วนะครับสารเสพติดนะครับแบ่งได้หลายรูปแบบนะครับหนึ่งคือเราแบ่งตามแหล่งที่เกิดก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือสารเสพติดธรรมชาตินะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากต้นพืชนะครับอย่างเช่นฝิ่นกระท่อมกัญชานะตอนนี้ใบกระท่อมปลดล็อกแล้วถูกต้องไหมลูกนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นสารเสพติดเนาะนะครับกระท่อมเนี่ยคนกินกระท่อมเนี่ยไม่ได้แรงบ้านใครมีกระท่อมบ้างบ้านใครปลูกกระท่อมบ้างรู้จักใบกระท่อมไหมในรูปภาพตรงกลางเนี่ยคือใบกระท่อมทางขวามือคือใบอะไรต้นอะไรใครสามารถกัญชาหรือครับกัญชานะครับทางด้านซ้ายคือฝิ่นนะครับคือฝิ่นนะครับกระท่อมกัญชาอันนี้เป็นสารเสพติดจากธรรมชาตินะครับต่อมาสารเสพติดสังเคราะห์ก็คือสารเสพติดที่ผลิตขึ้นด้วยวิธีการทางเคมีนะครับอย่างเช่นเฮโรอีนเป็นผงใช่ไหมฮะแอมเฟตามีนก็เป็นส่วนประกอบของยาบ้านะครับโอ้วันนี้เด็กๆเรียนลึกมากนะเกี่ยวกับเรื่องของยาและสารเสพติดนะครับประเภทที่สองแบ่งตามพรบนะครับหรือว่าพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับเขาจะแบ่งเป็น5ประเภทนะมาเชื่อว่าหลายๆคนมองกลับไปรอบหนึ่งนะครับเพื่อทำความเข้าใจก่อนอันดับแรกทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าสารเสพติดคืออะไรนึกภาพออกไหมลูกครับให้ทุกคนพูดตามมาเชื่อในใจนะสารเสพติดคือสิ่งที่เราเสพเข้าไปแล้วทำให้เรามีความต้องการเพิ่มมากขึ้นจำง่ายๆนะสารเสพติดคือสิ่งที่เรานะครับนำเข้าสู่ร่างกายและทำให้เรามีความต้องการมากขึ้นคราวนี้เราจะขยายเข้าไปสารเสพติดมันเสพด้วยวิธีไหนล่ะวิธีใดก็แล้วแต่ดมสูบฉีดนะครับหรือรับประทานเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมันทำให้เกิดเอฟเฟกต์นะครับส่งผลตามมาเกี่ยวกับทางด้านร่างกายทำให้ขาดสตินะเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจเรื่องของสารเสพติดก่อนนะครับพอเราเข้าใจคำว่าสารเสพติดแล้วเราก็มาดูในเรื่องของประเภทของสารเสพติดนะครับก็แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆใช่ไหมลูกนะครับก็แบ่งตามแหล่งที่เกิดแล้วก็แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะถ้าแบ่งตามแหล่งที่เกิดนี่ก็คือสารเสพติดจากธรรมชาตินะครับอย่างเช่นต้นกระท่อมนะครับฝิ่นแล้วก็กัญชานะแต่ถ้าเป็นสารเสพติดเกิดจากเคมีนะครับสารเสพติดสังเคราะห์ก็คือสารเสพติดที่ผลิตขึ้นด้วยการวิธีทางเคมีก็เช่นเฮโรอีนแล้วก็แอมเฟตามีนนะครับเห็นไหมเราเริ่มจำได้หรือยังนะตามความเข้าใจนะครับแล้วประเภทที่สองก็คือแบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะถ้าพระสุรถามว่ายาเสพติดถ้าแบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมีกี่ประเภทอิมตามพระราชบัญญัติเราแบ่งยาเสพติดออกเป็นกี่ประเภทลูกตามพระราชบัญญัติเราแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเห็นสไลด์มาสเตอร์เนี่ยห้าประเภทค่ะห้าประเภทนะครับห้าประเภทนะถ้าแบ่งตามแหล่งกำเนิดนะครับแพนด้าแบ่งตามแหล่งกำเนิดแบ่งเป็นกี่ประเภทลูกสองประเภทค่ะ
สองประเภทนะครับเนาะสารเสพติดนะครับถ้าเราแบ่งตามแหล่งกำเนิดเราจะได้สองประเภทนะแต่ถ้าแบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเราจะแบ่งได้ห้านะครับเพราะฉะนั้นแบ่งตามแหล่งที่เกิดนะครับหนึ่งคือสารเสพติดธรรมชาตินะครับถามจีน่าจีน่าหนุ่มค่ะยาเสพติดที่เกิดจากอะไรธรรมชาติมีอะไรบ้างยกตัวอย่างหน่อยกัญชาค่ะกัญชาอ๋อเก่งมากนะครับช่ำชองเรื่องกัญชามากนะพุทธลูกพุทธหญิงพุทธหญิงอยู่ไหมลูกพุทธหญิงไม่อยู่พุทธชายพุทธหญิงอยู่ค่ะธรรมชาติที่ไหนตามลักษณะธรรมชาติมีอะไรลูกนอกจากที่เพื่อนตอบไปกัญชาอะไรนะคะขออธิเสียงแปดยาเสพติดที่แบ่งตามธรรมชาตินะครับที่แบ่งตามแหล่งกำเนิดนะครับในเรื่องของตามธรรมชาติเนี่ยนอกจากกัญชาแล้วมีอะไรอีกลูกขึ้นต้นด้วยกอไก่กระอะไรกระที่ตอนนี้ถูกกฎหมายแล้วกระอะไรที่เขาขายตามถนนนั่นลูกกระอะไรกระท่อมกระท่อมนะครับโอ้แสดงว่าขับรถผ่านบ่อยก็เลยเห็นนะครับสารเสพติดธรรมชาติก็คือพวกประเภทนะครับกระท่อมกัญชาแล้วก็ฝิ่นนะครับแต่ถ้าเป็นสารเสพติดนะครับสังเคราะห์ก็คือเฮโรอีนแล้วก็แอมเฟตามีนนะครับคราวนี้นะฮะที่อิมบอกว่าถ้าเราแบ่งตามพรบยาเสพติดเขาจะแบ่งเป็น5ประเภทคราวนี้ทุกคนมาทำความเข้าใจ5ประเภทนะครับประเภทที่1ก็เฮโรอีนนะครับ LSD นะครับหรือว่าแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้ายาอีหรือว่ายาเลิฟนะเพราะฉะนั้นยาเสพติดประเภทที่1เนี่ยเป็นยาเสพติดประเภทร้ายแรงเห็นมั้ยลูกเห็นมั้ยฮะยาบ้าเนี่ยโหร้ายแรงมากนะครับเฮโรอีนร้ายแรงมากพวกเราน่าจะเคยได้ยินข่าวนะครับการจับกุมเรื่องของยาเสพติดนะครับแต่เขาถึงบอกว่าเวลาเขาไปจับยาบ้าเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณนะครอบครองยาเสพติดประเภทที่หนึ่งมีโทษเท่านั้นมีโทษเท่านี้นะเพราะฉะนั้นประเภทที่หนึ่งคือเฮโรอีนใช่ไหมยาบ้ายาอีนี่ครับแอมเฟตามีนนะครับ LSDนะประเภทที่2น่ะสารเสพติดประเภทนี้สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้แต่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และเฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นนี่ประเภทที่2คนทั่วไปจะครอบครองไม่ได้ถูกต้องไหมลูกคนประเภททั่วไปหมายความว่าคนอย่างพวกเราประชาชนทั่วไปนี่ครอบครองไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นส่วนผสมเป็นส่วนประกอบของยาที่เรารับประทานเข้าไปในบางชนิดอย่างเช่นฟินมอร์ฟินโคเคนนะครับโคเดอีนแล้วก็เมทาโดนนะครับอันนี้เป็นประเภทที่2นะครับใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นะครับประเภทที่3สารเสพติดประเภทนี้นะครับเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่2อยู่มีประเภทที่2สะสมอยู่ด้วยนะครับซึ่งเขาใช้ในทางประโยชน์ทางการแพทย์นะครับถ้าเกิดเราใช้เพื่อเสพติดนะครับเราจะมีเราจะต้องมีการกำหนดโทษนะครับอาจจะต้องติดคุกอาจจะต้องไปอยู่เรือนจำนะครับอะไรบ้างที่มีส่วนผสมในประเภทที่3อยู่นะครับก็คือยาแก้ไอใช่ไหมยาแก้ไอที่มีโคเดอีนนะครับยาแก้ท้องเสียที่มีฝิ่นผสมอยู่ด้วยยาฉีดระงับปวดต่างๆนะเช่นมอร์ฟีนนะครับเพคิดีนนะครับซึ่งสกัดมาจากฝิ่นเพราะฉะนั้นเห็นไหมยาแก้ไอบางชนิดที่เราทานมันก็มีส่วนผสมอยู่ด้วยแต่ถามว่าถ้าคนทั่วไปครอบครองสารเสพยาเสพติดประเภทที่3เนี่ยผิดกฎหมายแต่ถ้าใช้ในทางการแพทย์ไม่ผิดกฎหมายเห็นไหมครับสรุปง่ายๆยาเสพติดประเภทที่2ประเภทที่3ตอนนี้เนี่ยถ้าใช้ทางการแพทย์ไม่ผิดกฎหมายโอเคนะครับต่อมาประเภทที่4นะครับประเภทที่4เนี่ยเป็นยาสารเคมีนะครับที่ใช้ในการผลิตสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งประเภทที่1มีอะไรบ้างก็มียาบ้ามีแอมเฟตามีนใช่ไหมครับมียาอีมียาเลิฟนะครับป
ประเภทที่4เป็นสารเคมีใช้การผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่1และ2นะครับสารเสพติดประเภทนี้ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรคแต่อย่างใดแต่มีบทลงโทษกำกับไว้ด้วยนะครับได้แก่น้ำยาเอซิเคแอนไฮไดร์นะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆพวกนี้เด็กๆไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นยาที่เราไม่ได้พบโดยทั่วไปนะครับแต่เราเรียนไว้เพื่อเป็นความรู้ทั่วไปนะครับถามว่าน้ำยาอาเซติกแอนไฮไดร์เนี่ยนะครับใช้ในการเปลี่ยนมอร์ฟีนเป็นฮีโรอีนนะครับซึ่งสามารถใช้ในการผลิตยาบ้าได้นะครับและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอีก2ชนิดที่สามารถนำมาผลิตยาอีและยาบ้าได้นะครับสรุปง่ายๆคือประเภทที่4เนี่ยนะครับเป็นประเภทที่เป็นสารเคมีที่เอาไว้ใช้ในผลิตยาบ้านะครับยาอีนะครับก็เป็นสารเสพติดในประเภทที่4ถ้าใครครอบครองก็ผิดกฎหมายเหมือนกันส่วนประเภทที่5ประเภทที่5เป็นสารเสพติดให้โทษที่ไม่ได้เข้าข่ายอยู่ในสารเสพติดประเภทที่1ถึง4นะครับก็ได้คือทุกส่วนของพืชกัญชาทุกส่วนของพืชกระท่อมผิดที่ขวานนะครับถามว่าแล้วกัญชาผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายกระท่อมผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายอย่างไรบางคนถามก็หนูก็เห็นเขาขายกันอยู่ในถนนนะมาสเตอร์ผิดกฎหมายในกรณีที่นำไปใช้ในทางที่ผิดอย่างเช่นนำไปต้มเป็นน้ำกระท่อมแล้วนำมาขายแต่ถ้าขายเป็นใบไม่ผิดกฎหมายถูกต้องไหมหนุ่มนะครับกัญชาโดยทั่วไปแล้วผิดกฎหมายนะครับคนที่จะปลูกกัญชาได้ต้องมีใบอนุญาตใช่ไหมฮะต้องปลูกจำนวนเท่าใดก็ต้องดูในกฎหมายนะครับใครปลูกเพื่อนำไว้ขายหรือว่าจำหน่ายอันนี้ก็ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วในส่วนของเรื่องยาเสพติดนะครับที่แบ่งประเภทตามพรบยาเสพติดมีทั้งหมด5ประเภทนะครับประเภทที่1คือประเภทที่ให้โทษนะครับนะครับก็คือเฮโรอีนนะครับยาบ้านะครับแอมเฟตามีนประเภทที่2คือใช้ในการใช้ในประโยชน์เรื่องของการแพทย์ใช่ฮะประเภทที่3คือสารเสพติดที่เป็นให้โทษนะครับซึ่งมีส่วนผสมของประเภทที่2อยู่ด้วยนะครับใช้ในทางการแพทย์ส่วนในทางที่4เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนผสมนะครับที่จะนำมาทำเป็นยาอีและยาบ้าก็คือเอามาทำเป็นสารเสพติดนะครับส่วนที่5ก็เป็นประเภทพวกกัญชานะครับใบกระท่อมนะครับสิ่งก็อยู่ในนี้นะครับโอเคนะจบนะโอ้โหนะเห็นไหมฮะลึกลงไปอีกนะครับลึกลงไปอีกอ่ะรีเช็คก่อนดีกว่ารีเช็คก่อนดีกว่าเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจนะครับเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างลึกๆเกี่ยวเรื่องของสารเสพติดนะครับอ่ะขอย้อนกลับไปถามชิวอีกครับครับผมถ้าเราแบ่งประเภทของสารเสพติดนะครับตามพรบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเขาจะแบ่งได้เป็นกี่ประเภทลูกเออขออีกรอบหนึ่งครับถ้าเขาจะแบ่งตามพรบยาเสพติดให้โทษเนี่ยเขาจะแบ่งได้เป็นกี่ประเภทลูกสองหรือเปล่าครับยังไม่ถูกยังไม่ถูกไม่เป็นไรลูกไม่รู้ครับโอบามาแบ่งได้เป็นกี่ประเภทลูกถ้าแบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดสามหรือเปล่าครับยังไม่ถูกยังไม่ถูกพูดดีแบ่งได้กี่ประเภทลูกห้าได้นะห้าหรือเปล่าครับห้าประเภทนะครับห้าประเภทนะครับภาพประเภทนะโอเคนะครับอายพวกเราทำความเข้าใจอีกครั้งนะครับแบ่งเป็น5ประเภทถ้าเราแบ่งตามพรบยาเสพติดนะลูกจำไว้นะนะครับแต่ถ้าเราแบ่งตามแหล่งกำเนิดก็แบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับถ้าเราแบ่งตามกำเนิดเราแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับเพราะฉะนั้นใน2ประเภทเนี่ย1คือแหล่งตามกำเนิดตามแหล่งธรรมชาติ2คือจากการสังเคราะห์นะครับก็คือมีการกระทํามีการ
สร้างขึ้นนะครับถ้าเกิดจากธรรมชาติมีอะไรบ้างนะพายถ้าเกิดจากธรรมชาติลูกพายไม่ได้ยินยิ้มครับถ้าเกิดจากธรรมชาติมีอะไรบ้างลูกที่เป็นสารเสพติดที่เกิดธรรมชาติฮัลโหลยิ้มนี่มาซะไหมฮะได้ยินค่ะอ่ะมาเซอร์ถามว่าสารเสพติดที่แบ่งตามลักษณะทางธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างมาเซอร์ใบให้นะมีฝิ่นด้วยอ่ะมีฝิ่นด้วยอย่างนึงมีอะไรอีกมีฝิ่นแล้วมีอะไรอีกโอเคไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรมาสเตอร์ย้อนกลับอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ทุกคนตั้งใจฟังทุกคนตั้งใจฟังนะทุกคนตั้งใจฟังนะลูกนะเรื่องนี้อาจจะลึกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติดนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอนะครับในชีวิตประจำวันนะลูกนะโอเคย้อนกลับมาก่อนนะครับสารเสพติดนะครับไอ้คำว่าสารเสพติดคือสิ่งที่เราเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับทุกคนตั้งใจฟังนะนะลูกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราจะตอบเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับสารเสพติดคือสิ่งที่เราเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วจะส่งผลกระทบต่อร่างกายนะครับเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามแล้วมันจะส่งผลต่อร่างกายนะครับทำให้เรามีความผิดปกติทำให้เราขาดสตินะครับเพราะฉะนั้นในคำนิยามของคำว่าสารเสพติดนะครับให้พวกเราเข้าใจง่ายเลยคือสารหรือยานะครับที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์นะครับซึ่งเมื่อเสพเข้าไปแล้วไม่ด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยานะครับมีปฏิกิริยาในทางลบในเชิงลบเพราะฉะนั้นประเภทของสารเสพติดนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับถ้าแบ่งตามแหล่งที่เกิดก็จะเป็น2ประเภทนะก็สารเสพติดธรรมชาติก็พวกฝิ่นกระท่อมกัญชานะครับแต่ถ้าเป็นสารเสพติดสังเคราะห์ก็ประเภทเฮโรอีนนะครับแอมเฟตามีนนะครับสารเสพติดสังเคราะห์คือสารเสพติดที่ผลิตขึ้นมานะครับด้วยกรรมวิธีทางเคมีนะครับโอเคเนาะถ้าต่อไปมาสเตอร์ถามว่าประเภทของสารเสพติดแบ่งได้เป็นกี่ประเภท2ประเภทใช่ไหมนะครับหนึ่งคือแบ่งตามแหล่งที่เกิดนะสองคือแบ่งตามพรบเริ่มแบ่งตามแหล่งที่เกิดเนี่ยแบ่งได้ยังไงแบ่งได้จากสารเสพติดทำธรรมชาตินะก็คือสิ่งกระท่อมกัญชานะถ้าเป็นสารเสพติดที่เกิดจากการสังเคราะห์ก็อย่างเช่นแอมเฟตามีนนะครับเฮโรอีนนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนคราวนี้มาสเตอร์จะกลับมาถามมาสเตอร์จะกลับมาถามทุกคนน่าจะฟังนะใครตอบไม่ได้รอบนี้นี่มาสเตอร์ให้จดเลยนะเราได้จดเลยนะคิมครับคิมลูกยาเสพติดแบ่งได้เป็นกี่ประเภทหนึ่งหรือสองอะไรนะครับยาเสพติดแบ่งได้กี่ประเภทสองหรือห้าประเภทห้าครับห้านะครับถูกไหมนะเขาโอ๊ตยาเสพติดแบ่งได้เป็นกี่ประเภทลูกสองประเภทครับตามแหล่งกำเนิดกับพ.ร.บ.นะครับก็เกิดจากตามแหล่งกำเนิดแล้วก็พ.ร.บ.นะครับวันนี้เนี่ยเราจะทำความเข้าใจประเภทของสารเสพติดก่อนนะครับให้เราได้เข้าใจก่อนไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปต่อเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเลยเพราะว่านี่ห่างกันค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วมาสเตอร์เข้าใจพวกเราเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจก่อนว่ายาเสพติดเนี่ย
แบ่งเป็นสองประเภทแบ่งตามแหล่งกำเนิดแล้วก็พรบนะอ่ะคราวนี้ถามแบบง่ายๆเลยโอบามาครับโอบามาลูกโอบามาไม่อยู่ใช่ไหมครับโอบามาถ้าแบ่งตามแหล่งกำเนิดเนี่ยมีอะไรบ้างลูกอะไรนะครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เป็นยาเสพที่เป็นสารเสพติดที่เป็นยาเสพติดเนี่ยถ้าแบ่งตามแหล่งกำเนิดอะไรกำเนิดธรรมชาติมีสารเสพติดธรรมชาติกัญชากระท่อมครับกัญชากระท่อมโอเคแสดงว่าเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจแล้วถูกต้องนะครับนะถ้าเราแบ่งตามแหล่งที่เกิดก็คือสารเสพติดธรรมชาติก็คือกัญชาและกระท่อมนะครับอีกประเภทหนึ่งถามใครดีนะกายกายครับครับกายประเภทแรกก็บอกว่าเป็นสารเสพติดธรรมชาตินะครับแล้วประเภทที่สองคืออะไรลูกถ้าแบ่งตามแหล่งที่เกิดประเภทที่หนึ่งก็บอกสารเสพติดธรรมชาติประเภทที่สองคืออะไรนะยาอ่านะครับอันนี้เราอยู่ในเรื่องของประเภทก่อนลูกนะนะครับใครช่วยเพื่อนได้บ้างใครช่วยเพื่อนได้บ้างลูกฝิ่นครับถูกแล้วถูกแล้วนะครับหมายถึงว่าฝิ่นเนี่ยอยู่ในสารเสพติดธรรมชาติแต่เขาบอกว่าถ้าแบ่งตามในที่เกิดเนี่ยมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือสารเสพติดธรรมชาติซึ่งฝิ่นก็คืออยู่ในสารเสพติดธรรมชาติแล้วประเภทที่สองคืออะไรล่ะยาเสพติดสังเคราะห์ครับยาเสพติดสังเคราะห์นะครับยาเสพติดสังเคราะห์ทุกคนนึกภาพกันนะยาเสพติดสังเคราะห์ยาเสพติดธรรมชาติอยู่ในประเภทของการแบ่งตามแหล่งที่เกิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแหล่งเสพถ้าเป็นสิ่งเสพติดสังเคราะห์คือเป็นสิ่งเสพติดที่ผลิตขึ้นมาโดยใช้วิธีการทางเคมีนะครับอย่างเช่นอิมอย่างเช่นอะไรบ้างลูกที่เป็นสารเสพติดสังเคราะห์อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเฮอะไรเฮอะไรเห็นหรือเปล่าเฮโรอีนเห็นไหมเฮโรอีนเฮโรอีนนะครับแล้วก็อีกชื่อหนึ่งใครจำได้บ้างแอมอะไรแอมเฟตามีนแอมฟาตามีนครับแอมเฟตามีนนะครับแอมเฟตามีนนะครับนะครับเนี่ยให้นะครับขอบคุณที่หลายๆคนพยายามทำความเข้าใจตามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้มีการจดบันทึกแล้วเราทำความเข้าใจมาสเตอร์ตัวอย่างเพื่อเราไปทีละสเต็ปเพราะคือให้เราเห็นภาพรวมก่อนนะถ้าเราลงรายละเอียดเข้าไปมันคือส่วนย่อยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าประเภทของสารเสพติดแบ่งออกเป็น2ประเภทหนึ่งคือประเภทตามแหล่งกำเนิดแล้วก็แบ่งเป็นตามพรบยาเสพติดให้โทษนะถ้าแบ่งตามแหล่งกำเนิดก็จะมีสารเสพติดธรรมชาติและสารเสพติดสังเคราะห์สารเสพติดธรรมชาติก็คือฝิ่นกระท่อมกัญชาถ้าเป็นสารเสพติดสังเคราะห์ก็คือเฮโรอีนนะครับและแอมเฟตามีนอันนี้จบนะในเรื่องของแบ่งตามแหล่งกำเนิดจบแล้วนะถ้าเราไปในเรื่องของแบ่งตามพรบยาเสพติดนะขอถามคำถามเดิมขอถามคำถามเดิมครับผู้ชายอยู่ไหมลูกผู้ชายเอาผู้ชายไม่อยู่นะจีน่าค่ะถ้าเราแบ่งตามพรบยาเสพติดแบ่งได้กี่ประเภทนี่กี่ประเภทนะมาสเตอร์ได้ให้2และ5หนูจะเลือกอะไร2ค่ะ2นะครับหรือ5 2หรือ5นี่เมื่อกี้2อยู่ในแบ่งตามแหล่งกำเนิดแล้วไง
นะเพราะฉะนั้นต่อไปก็ต้องเป็น5นะครับแบ่งยังไงถ้าแบ่งอย่างตาม5นะครับประเภทที่1ก็ประเภทพวกยาบ้าเฮโรอีนนะอันนี้คืออยู่ในประเภทที่1นะครับจำที่แบบง่ายๆยาบ้าเฮโรอีนอยู่ในประเภทที่1ประเภทที่2คือสารเสพติดที่นำมาใช้ทางการแพทย์ใช่ไหมฮะอย่างเช่นฟินมอร์ฟีนนะครับเมทาโดนโคเคนประเภทที่3คือก็ยังนะครับใช้ทางการแพทย์เช่นกันอย่างเช่นยาแก้ไอยาแก้ท้องเสียประเภทที่4ก็คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตสารเสพติดประเภทที่1คืออะไรบ้างยาบ้ายาอีและเฮโรอีนใช่ไหมนะครับประเภทที่2นะครับก็คือนำมาประกอบกันเพื่อมาทำเป็นยาสารเสพติดยาเสพติดนะครับส่วนประเภทที่5ก็คล้ายๆว่าแบ่งตามแหล่งกำเนิดใช่ไหมครับก็อย่างเช่นกัญชาใช่ไหมครับฟินใบกระท่อมนะครับเป็นยาเสพติดที่ให้โทษที่ไม่ได้เข้าข่ายอยู่ในสารเสพติดประเภทที่1และประเภทที่4นะครับง่ายๆเห็นไหมลูกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังไม่เข้าใจนี่เป็นไรเราแค่เรียนครั้งแรกนะครับนะครับเราได้ขนาดนี้ก็ถือว่าจริงแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีแบ่งตามการออกฤทธิ์นะครับต่อจิตประสาทด้วยนะแบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับก็คือให้กดประสาทนะครับกระตุ้นประสาทหลอนประสาทนะเดือนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาสเตอร์มาต่อให้นะเพราะมาสเตอร์เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราต่อสัปดาห์นี้เราน่าจะบนตึกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนจำไว้เลยว่านะครับเราจะแบ่งตามหนึ่งคือแบ่งตามแหล่งกำเนิดใช่ไหมครับสองคือแบ่งตามพรบยาเสพติดนะครับโอเคนะส่วนที่3เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงก่อนนะครับตอนนี้พวกเราจำไว้แค่2ก่อนนะครับประเภทที่1คืออะไรเฮโรอีนยาบ้านะครับยาอีประเภทที่2คือใช้ในทางการแพทย์ใช่ไหมฮะอย่างเช่นฟินมอร์ฟีนใช่ไหมประเภทที่3คือก็ยังใช้ในทางการแพทย์แต่เป็นพวกยกยาแก้ไอใช่ไหมฮะยาแก้ท้องยาแก้ท้องเสียนะประเภทที่4คือนำส่วนผสมเนี่ยไปผลิตยาเป็นประเภทที่1หรือประเภทที่2นะครับเพื่อทำให้เป็นยาเสพติดส่วนประเภทที่5ก็เป็นประเภทที่เป็นแบ่งตามแหล่งกำเนิดนะครับก็คือฟินกัญชากระท่อมนะครับง่ายๆส่วนนะครับถ้าเราแบ่งตามฤทธิ์ออกฤทธิ์กับประสาทก็เป็นกดประสาทหลอนประสาทกระตุ้นประสาทครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเสริมมาต่อให้สัปดาห์นี้เข้าใจนะครับว่าถ้าเราเรียนอะไรเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปวดหัวแล้วเด็กๆเรียนไปเด็กๆอาจจะไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยครับเพราะฉะนั้นเอาเท่าที่ควรรู้ก็พอนะลูกนะแล้วมาเซอร์หวังว่าเราคงไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดหรือว่าสารเสพติดนะเพราะเรารู้แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราจะรู้ว่ามันออกฤทธิ์ยังไงมันจะส่งผลยังไงนะครับแต่เอาง่ายๆคือพวกเรารู้แล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพเราไม่ต้องไปทำโอเคนะลูกนะเราไปเจอกันครับต่อไปนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับสวัสดีครับพี่เด็กสวัสดีครับสวัสดีครับ